ในที่สุดก็ชัดเจนแล้วล่ะค่ะเรื่องสัญญาของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ท่ามกลางกระแสว่ายายช่องจริงหรือไม่ช่วงนี้กระแสที่กำลังร้อนแรงไม่น้อยในวงการบันเทิงเลยนั่นก็คือการย้ายช่องหมดสัญญาผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระของเหล่าคนดังไทยโดยเฉพาะในฝั่งของ2ช่องใหญ่อย่างช่อง7และช่อง3ค่ะที่มีการโผล่มาข้ามช่องหรือไม่ต่อสัญญาณกันหลายรายเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าใครจะตัดสินใจยังไงสำหรับพระเอกเบอร์1วิกหมอชิตอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เองแล้วนั้นก็ขอจงรักภักดีกับช่อง7สีไม่ไปไหนค่ะเพราะล่าสุดนี้มีรายงานจากทางแอดมินเพจช่อง7ออกมาบอกอย่างเป็นทางการอัปเดตเรื่องงานละครของช่อง7ถึงประเด็นสัญญาของหนุ่มเวียกับทางช่องออกมาบอกว่าเจ้าตัวตัดสินใจต่อสัญญากับวิกหมอชิตไปอีกยาวๆแบบไม่มีอะไรกันเลยล่ะค่ะโดยระบุว่าแฮชแท็กเมาส์มอยหอยสังกระมังหม้อข่าวคราวดีๆที่แอดไม่อยากเก็บไว้คนเดียวจ้าเมื่อถึงเวลาแฮชแท็กหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ต่อสัญญากับช่อง7 HD แบบไม่มีอะไรกันพร้อมรับละครใหม่กับค่ายใหม่2เรื่อง2สไตล์บอกได้คำเดียวว่าเลิศนางเอกคนไหนลุ้นแอดเกรียนแม่แฟนคลับได้เห็นแบบนี้นะคะออกมาใบ้กันขนาดนี้เรียกได้ว่าเรื่องต่อสัญญานั้นดูเหมือนจะเป็นประเด็นงานและประเด็นการหานางเอกประกบคู่กันจะเป็นคนไหนคงต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ